เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่ากันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติกันว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเรามาเกี่ยวกับเรื่องทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1เริ่มต้นที่ปากช่องจมูกเวลาเรามาเกิดกายทิพย์ก็จะเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็ไปถ่ายไอ้มารดาโดยเริ่มที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาหรือที่หัวตาตรงที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอ
เหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายกันมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ท้ายเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากเลยถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองแต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าทำตรงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลามาเกิดก็เริ่มจากฐานที่1แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ฐานที่7เวลาไปเกิดสวนทางกันคือใจของเราจะหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ถูกส่วนเข้าก็เห็นกรรมนิมิตสิ่งที่เราได้กระทำตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วก็จะเห็นคตินิมิตคือที่ที่เราจะไปสุคติภพหรือทุคติภพซึ่งจะต้องเห็นได้โดยตัวของเราเองทุกคนเลยแล้วมาดึงดูดนะเข้าก็ตกศูนย์ไปฐานที่6แล้วก็ไปฐานที่5 4 3 2 1ออกไปแสวงหาที่เกิดกันใหม่เรียกว่าไปเกิดเป็นที่หลับก็คือเวลาเราจะหลับนะใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตื่นก็ตื่นตรงนี้นะเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงฐานที่7นี้นั่นเองจึงต้องทำความรู้จักเอาไว้ว่าฐานที่7นี้สำคัญมากอยู่ตรงนี้นะแต่จะเห็นชัดได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ยังหยุดไม่สนิทก็จะยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักเอาไว้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังสอนอีกว่าเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอสุวะซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่แห่งการทุกข์ทรมานในสังสารวัฏเราจะหลุดจะพ้นจากกิเลสอาสวะได้ก็ต่อเมื่อใจนำมาหยุดสนิทอยู่ตรงฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยพอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์ลงไปฐานที่หกจะไปยกอดวงธรรมที่ท้ายเป็นกายมนุษย์หยาบ
ที่ใสบริสุทธิ์โตเท่าฟองไข่แดงของไก่นั้นลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เห็นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาแล้วก็มาหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเพราะใจหยุดสนิทดีแล้วแล้วหลังจากนั้นการเดินทางเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายก็จะเริ่มขึ้นเมื่อใจแนบแน่นนิ่งแน่นเป็นอัปปนาสมาธิในกลางดวงใสซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำนะท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือบางทีท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานใจจะหยุดแนบแน่นนิ่งแน่นในกลางดวงปฐมมรรคนี้พอถูกส่วนเข้าดวงธรรมก็จะขยายส่วนกว้างไปเลยแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปเป็นชุดมีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงนี้เป็น1ชุดในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเป็นกายที่สุขใสสดใสอยู่ในวัยเจริญกว่ากายมนุษย์หยาบนี้แล้วหลังจากนั้นใจก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายกายในกายทั้งหมด18กายระหว่างกายนั้นก็จะมีดวงธรรม1ชุดสลับกันกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจึงจะเข้าไปถึงกายในกายนั้นได้กายในกายทั้ง18ก็คือถัดจากกายมนุษย์ละเอียดเข้าไปก็คือกายทิพย์ทั้งหยาบทั้งละเอียดคือกายทิพย์หยาบแล้วก็สลับด้วยดวงธรรม1ชุด1ชุดจึงไปถึงกายทิพย์ละเอียดแล้วกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบพระสกิทาคามีละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วา18กายนี้ตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดรูปภพหยาบรูปภพละเอียดอรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียด
คือแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือในกลางกำเนิดธาตุธรรมกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่เล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดใสอยู่ในกลางดวงธรรมที่ฐานเป็นกายมนุษย์หยาบติดกันมาอยู่ตรงนั้นเลยตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเกิดมาก็เพื่อการนี้จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกายมนุษย์หยาบนี่สำคัญมากจะเป็นที่รองรับกายต่างๆเพราะเป็นกายที่แข็งแกร่งทีเดียวกายอื่นนั้นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ยากต้องผ่านกายมนุษย์หยาบนี้นะถึงจะมีพลังไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะฉะนั้นกายมนุษย์หยาบนี้จึงเป็นกายที่สำคัญกายทุกกายไม่ว่ากายในสุคติภพก็ดีหรือกายในทุคติภพก็ดีต่างมุ่งมาสู่กายมนุษย์หยาบโดยกันทั้งสิ้นเพื่อสร้างบารมีฝึกใจหยุดใจนิ่งให้กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มีพลังแล้วก็มีความรู้แจ้งมีความเห็นแจ้งโดยหยุดด้วยนิ่งอย่างนั้นแหละแล้วก็จะมุ่งเข้าไปสู่ภายในพุ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยโดยผ่านกายมนุษย์หยาบเป็นฐานเป้าหมายคือที่สุดแห่งธรรมหรืออายตนะนิพพานเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่มาเบี่ยงเบนในท่ามกลางเมื่อลงมาเกิดอิปยามารก็เอากิเลสอาสวะมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่บังคับทั้ง18กายเอาไว้จนกระทั่งมืดมนอนตการไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตให้ลืมการบังเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมชาติไม่รู้เรื่องราวว่าเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรไม่รู้เลยไอ้ไม่รู้นี่แหละที่เขาเรียกว่าอวิชชาไม่รู้เลยเขาหุ้มเอาไว้หนาแน่นจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านหลุดรอดกระเปาะแห่งอวิชชาได้เข้าสู่วิชาวิชา3วิชา8ปัญญา6ปฏิสัมภิทายาน4จรณะ15สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะจึงได้อบรมสั่งสอนเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตชีวิตทุกระดับที่เข้าใกล้พระองค์ท่านจึงได้รับความกระจ่างแจ้งและความลับก็ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อแต่ละคนปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงธรรมนั้นคือได้เข้าถึงธรรมกายเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วธรรมจักขุเกิดญาณทัศนะมันเกิดจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเกิดขึ้นไปพร้อมกันเลยความลับทั้งหลายก็ถูกเปิดเผยเราก็รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไม
นะอะไรคือเป้าหมายของชีวิตหลังจากนั้นก็จะเร่งทำหยุดในหยุดอย่างเดียวปล่อยวางที่เคยยึดติดยึดมั่นถือมั่นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เคยติดเคยคล้องเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเกิดความสมบูรณ์ของชีวิตที่มีทั้งทรัพย์มีทั้งอำนาจวาสนาแต่ว่าขาดความรอบรู้ไม่รู้จักจะใช้อย่างไรเพราะดวงตานั้นมืดมนเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเมื่อจักขุเกิดญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเลยไม่มีอะไรอาวรณ์อนาลโยไม่อะไรอาวรณ์ไม่ติดไม่ยึดมั่นถึงมั่นใจก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วทีเดียวเมื่อบริสุทธิ์ก็หยุดก็นิ่งบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งดิ่งไปสู่อายตนะนิพพานเข้าไปสู่ภายในอย่างเดียวเลยหยุดไม่หยุดอย่างเดียวเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคืออายตนะนิพพานเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่ไม่มีกิเลสอาสวะเข้ามาบังคับบัญชาได้เลยเมื่อไปอยู่อายตนะนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีสุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตบรมสุขแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังเป็นบรมสุขไม่ใช่สุขธรรมดาสุขที่ไม่มีขอบเขตเป็นอิสระเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของความสุขที่แท้จริงใครจะมาบังคับบัญชาเราไม่ได้เลยมีแต่เราปรารถนาอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามความปรารถนาของเราเพราะเราเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะจิตใจใสสะอาดเกลี้ยงเกลาทีเดียวมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เมื่อความลับทั้งหลายของชีวิตถูกเปิดเผยขึ้นจากการที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหยุดกันนิ่งนี่เองแหละถูกส่วนก็เข้าถึงแผนผังของชีวิต18กายดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเกิดมาเพื่อที่จะมาทำงานที่แท้จริงที่เขาเรียกว่ากรณียกิจกิจที่แท้จริงที่ควรกระทำก็คืองานทำหยุดทำนิ่งงานที่จะเอาชนะกิเลสอาสวะที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไม่มีส่วนเหลือของกิเลสอาสวะเลยก็คือสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษนั่นเองให้ใจสว่างสวยแล้วความไม่รู้จริงอันใดก็หมดไปความรู้ที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นจริงบังเกิดขึ้นความรู้แท้จริงความสุขแท้จริงอะไรอะไรที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อจิตของเราสว่างสวยสว่างโปร่งเราเกิดมาเพื่อการนี้นะลูกนะดูชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างลงผ่านชีวิตทุกระดับมาแล้วแม้แต่การเกิดในอบายภูมิก็เคยเกิดในสุคติภูมิมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมาทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่กระทั่งเป็นมหาเศรษฐีธรรมดาไล่เลยมาถึงยาจกวันนี้พกเคยเป็นมาหมดแล้วท่านก็สรุปชีวิตของท่าน
ไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านิพพานการแสวงหานิพพานนั้นเป็นเยี่ยมจึงได้สละทรัพย์ทุกอย่างทรัพย์อวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมภายในเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายในกายภายในเข้าถึงความจริงของชีวิตนี่เราดูท่านเป็นตัวอย่างนะลุงนะเพราะฉะนั้นต้องใช้วันเวลาที่เรายังมีกายเนื้ออยู่นี่ให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่านอกเหนือจากทำมาหากินแล้วไม่ควรจะใช้เวลาไปสนุกสนานเพลิดเพลินทางโลกไปยึดติดที่นู่นที่นี่คนสัตว์สิ่งของมากเกินไปแล้วควรส่งผลเวลาของชีวิตมาทำหยุดทำนิ่งซึ่งเราไม่ค่อยจะให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ทั้งสิ่งนี้สำคัญที่สุดเวลาจากนี้ไปนะมันเหลือน้อยแล้วต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างสบายสบายเราจะนึกเป็นภาพเพื่อให้ใจยึดเกาะก็ได้หรือจะไม่นึกภาพเพราะนึกจะไรปวดที่สะเกิดจากการเกรงการเครียดอยากจะวางใจเฉยๆก็ได้นะลุงนะเลือกเอาถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นถ้าสมมติชอบในการนึกถึงภาพพอนึกแล้วไม่ฟุ้งนึกแล้วก็ไม่ตึงไม่เครียดนึกแล้วทำให้ใจบริสุทธิ์ได้เร็วถ้าถนัดแบบนี้ชอบแบบนี้ก็นึกถึงดวงใสๆหรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้วัตถุสิ่งของที่เราคุ้นเคยของที่เรารักแต่ต้องนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของใจเราต้องส่งเสริมใจให้สูงขึ้นอย่างนั้นแหละเอามาเป็นบริกรรมนิมิตโดยจะเริ่มต้นจากฐานตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่7เมื่อจิตนุ่มนวลควรในการงานแล้วนั่นแหละสมมติว่าเราชอบดวงแก้วเพราะว่ามันกลมๆนึกง่ายไม่มีหยักไม่มีงอไม่มีคดไม่มีโค้งมีแต่กลมอย่างเดียวเราก็นึกดวงใสๆอยู่ในกลางกายของเราแล้วก็ทำความรู้สึกว่าดวงอยู่ภายในรู้สึกนะว่ามีอยู่ภายในกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ทำความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจอยู่กับที่ให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจไปด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆอย่างมีความสุขโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องของเรานะลุงนะดังมาจากกลางท้องดังมาจากกลางดวงนิมิตใสๆที่เราทำความรู้สึกว่ามีหรือนึกว่ามีเป็นภาพนึกเป็นมโนภาพซึ่งมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ประคองใจอย่างนั้นภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆอย่างเดียวอย่าให้แวบไปคิดเรื่องอื่นพอมันจะแวบเราก็ลืมตามานิดหนึ่งลืมตาช้าๆพอเปลือกตาเยอะขึ้นความฟุ้งก็จะหายไป
พอความฟุ้งหายไปแล้วก็อย่าเพิ่งหลับตาค่อยๆหลีตาแล้วก็นึกเข้าไปในท้องในกลางกายตรงที่เรามั่นใจว่าตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยฐานที่เจ็ดค่อยๆหลีตานึกภาพอย่างสบายแล้วก็ค่อยหลีลงไปอีกจนเกือบปิดสนิทแล้วเราก็ทำอย่างเนี้ยนึกไปเรื่อยๆสบายๆถ้าฟุ้งก็ค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นพอหายฟุ้งก็ค่อยๆรีเปลือกตาลงมาฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะจ๊ะทำไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ใจสบายสบายมันจะนิ่งไม่ได้คิดอะไรเลยมันนิ่งๆเดี๋ยวดวงใสก็จะปรากฏชัดขึ้นมากว่าเดิมจนกระทั่งมันเป็นเหมือนมีก้อนวัตถุอยู่ในกลางกายกลางท้องที่มาพร้อมกับความสุขความภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรานี่สามารถทำได้มันจะเกิดความปีติเกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่เราก็ต้องประคองใจที่มีปิติมีความภาคภูมิใจให้มันพอดีอย่าให้มันลิงโลดใจเกินไปเดี๋ยวภาพนั้นจะเลือนหายไปดีที่สุดก็คืออยู่เฉยๆมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครไม่ชอบนึกภาพเพราะนึกแล้วมันตึงมันเครียดมันกดลูกในตาทุกทีก็ทำใจนิ่งๆนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้นะจ๊ะนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายโดยไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นภาพอะไรนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเฉยเฉยจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนานิ่งเฉยพอใจนิ่งแล้วจะมีแสงสว่างวาบมามั่งวนไปวนมาจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังล่างไปบนก็มีหรือเหมือนใครเอาไฟฉายไฟสปอตไลท์มาส่องหน้าอย่าลืมตาแล้วลูกนะอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นนิ่งเฉยอย่าไปอยากรู้อะไรนิ่งโดยไม่มีความคิดเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่มีความคิดนิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายเดี๋ยวมันจะถูกส่วนไปเองคือใจมันจะโล่งๆว่องๆขยายออกไปและความสบายก็จะมาเองสบายจนมีความรู้สึกว่าอยากนั่งนานๆไม่อยากให้เลิกเลยรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งนิ่งๆอยู่อย่างนี้เนี่ยโดยไม่ต้องการจะเห็นอะไรแม้ไม่เห็นอะไรก็เฉยๆนิ่งแม้มีอะไรมาเห็นก็ยังนิ่งอยู่อย่างนี้ทำถูกหลักวิชานะลูกนะถูกหลักวิชาเพราะนั้นหมั่นฝึกใจไปนี่เราเผ่าพรรษามาได้เกือบ20วันแล้วนะเผลอประเดี๋ยวเดียว
ือบ20วันแล้วเราตั้งใจจะให้เป็นบรรษาแห่งการบรรลุธรรมยกชั้นทั้งหมดก็ต้องพยายามมันฝึกฝนใจของเราปรับไปเรื่อยๆนะลุงนะทำให้มันได้อย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และในฐานะเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากมนุษย์ความมืดความเมื่อยความฟุ้งความง่วงความท้อเบื่อมั่งอะไรต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวมันก็มีบ้างนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเบื่อเพียงไรก็ตามอย่าเลิกนั่งนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆปรับใจไปมันสังเกตเราวางใจขนาดไหนมันพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปรู้สึกอยู่อย่างนี้พึงพอใจนั่นแหละใช้ได้แล้วรักษาความพึงพอใจนั้นไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันนี้เราพึงพอใจได้5นาทีวันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆแม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่างหรือดียิ่งกว่าวันนี้ก็ช่างคือเฉยๆเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานกันไปแล้วก็ฝึกไปนี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเราความเจริญงอกงามของจิตใจเกิดขึ้นทุกวินาทีแม้ความรู้สึกของเราว่าไม่เห็นจะก้าวหน้าอะไรไม่เห็นมีอะไรใหม่แม้เราจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตามแต่ความละเอียดที่ถูกสั่งสมเอาไว้ในใจบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลยกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่าบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นกันไปทุกวันลูกทุกคนมีบุญมากเป็นแต่เพียงว่าเรายังทำไม่ถูกวิธีเท่านั้นแหละสิ่งที่เราปรารถนาจึงยังไม่สมหวังดังใจแต่เราปรับเราฝึกให้มันถูกวิธีถูกหลักวิชาแล้วเดี๋ยวมันถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆให้ใจใสใสสบายสบายส่วนใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วกายภายในหรือองค์พระแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆแตะไปเบาๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นเดี๋ยวมันก็จะละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆใจก็ขยายไปเรื่อยๆแตะไปนะจ๊ะทำไปเบาๆสบายๆทุกๆคน